สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักของครูทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กับครูปรเมศศรีกำเนิดและครูคณิตาหนุนอนันต์นะครับวันนี้ครูจะพาพวกสายย่อทั้งหลายนะครับนักเรียนที่รักของครูนะครับมาศึกษากันในเรื่องของการอ่านคำที่มีอักษรย่อค่ะมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครูคณิตาจะแจ้งให้ฟังนะครับ 1. บอกหลักการอ่านอักษรย่อได้ 2. อ่านคำที่มีอักษรย่อได้ 3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่านอักษรย่อและนี่ก็คือสิ่งที่เด็กๆทุกคนจะได้ประสบพบเจอในชั่วโมงนี้นะครับว่าการอ่านอักษรย่อหรือที่ครูได้เกริ่นนำเมื่อต้นชั่วโมงว่าวันนี้ครูจะพาพวกสายย่อทั้งหลายไปสนุกกับอักษรย่อจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปศึกษากันเลยครับครูมีเขาเรียกว่าอะไรนะพาดหัวข่าวใช่ไหมครูคณิตาค่ะครูมีพาดหัวข่าวมาให้นักเรียนดูนะครับมีอยู่ด้วยกัน3หน้าหนังสือพิมพ์ด้วยกันนะเดี๋ยวเราให้นักเรียนลองอ่านดีไหมค่ะหัวหน้าห้องลุกขึ้นยืนครับไหนนักเรียนลองอ่านพาดหัวข่าวที่มีตัวสอสาราบอใบไม้คอควายจุกให้ครูฟังหน่อยอ่านได้ไหมอ่านหัวหน้าห้องไม่ค่อยจะถูกเลยครูคณิตาในครูคณิตาลองอ่านให้เด็กๆฟังสิครับเด็กๆคะสบคจุดชื่อเต็มก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019คลายล็อก6กิจการเริ่มเปิด3พฤษภาคมค่ะเห็นไหมครับที่ครูยกมาเนี่ยทั้ง3ฉบับเลยเป็นอักษรย่อทั้งสิ้นมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ไหมเด็กๆถึงใช้อักษรย่อในหนังสือพิมพ์นะครับมาเจอคำถามกันดีกว่าเด็กๆครับพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับมักจะใช้อักษรย่อนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดเลขที่1ลุกขึ้นยืนตอบกับคุณครูปลายทางเลยครับเด็กๆครับเป็นเพราะเหตุใดถึงต้องใช้นะเดี๋ยวคุณครูคณิตาจะเล่าให้ฟังทำไมครับค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าหนังสือพิมพ์มีจำกัดก็ได้ค่ะบริเวณของความกว้างนะคะความยาวของหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการพาดหัวข่าวแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวอักษรเต็มได้ทุกตัวใช่ไหมคะเราจึงใช้อักษรย่อนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ค่ะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูคณิตาอ่านให้หนูๆฟังเนี่ยคุณครูคณิตาไม่ได้อ่านแบบอักษรย่อเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราใช้อักษรย่อในการย่อก็จริงนะคะแต่เมื่อเราอ่านเราจะต้องอ่านแบบเต็มค่ะการอ่านอักษรย่อจะต้องอ่านแบบเต็มนะครับอีกคำถามหนึ่งการใช้อักษรย่อในหนังสือพิมพ์มีผลต่อการสื่อสารหรือไม่เพราะเหตุใดให้รองหัวหน้าตอบคำถามยืนขึ้นครับตอบคำถามคุณครูเลยว่ามีผลต่อการสื่อสารหรือไม่การใช้อักษรย่อในหนังสือพิมพ์เนี่ยเด็กๆครับคิดว่ามีหรือไม่มีนะครูคณิตาครับครูคณิตาคิดว่ามีผลต่อการสื่อสารไหมครับสำหรับคุณครูคณิตานะคะคิดว่ามีค่ะแล้วก็คิดว่าไม่มีด้วยเช่นกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่คิดว่ามีเพราะว่า1ค่ะมันส่งผลแน่นอนนะคะต่อการสื่อสารถ้าหากเราไม่ทราบนะคะเกี่ยวกับตัวอักษรย่อนั้นเนี่ยเราจะรู้ความหมายไหมคะว่าเขากล่าวถึงอะไรไม่รู้ครับอย่างเช่นเมื่อกี้นี่เลยสบคเนี่ยถ้าเกิดครูคณิตาไม่ได้อ่านคำเต็มเนี่ยครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนก็ไม่รู้คำเต็มของมันเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะก็อาจจะทำให้การสื่อสารนะคะผิดพลาดไปค่ะแต่การสื่อสารเนี่ยการใช้อักษรย่อเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีผลต่อการสื่อสารนะคะถ้าหากเรารู้จักตัวอักษรย่อนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักตัวอักษรย่อนั่นเองครับเด็กๆครับมาถึงคำถามน่าคิดพินิจพิจารณานะครับ
นักเรียนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเรียนรู้เรื่องการอ่านคำที่มีอักษรย่อให้ยกมือเลยใครว่าจำเป็นยกมือขึ้นใครว่าไม่จำเป็นยกมือในห้องแบ่งเป็น2ฝ่ายตอนเนี้ยที่คิดว่าจำเป็นกับไม่จำเป็นเดี๋ยวคุณครูปลายทางจะดูนะครับครูถามเด็กนักเรียนที่บอกว่าไม่จำเป็นเดี๋ยวให้อ่านข้อความต่อไปนี้ครับครูมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์มานะครับฉบับที่1เลยครับกกต.รับรองเทศบาลประเดิม17จว.จุดไร้โกงเดี๋ยวให้คนที่ว่าไม่จำเป็นอ่านให้ฟังดีไหมครับดีค่ะคุณครูปลายทางคัดเลือกนักเรียนที่ยกมือว่าไม่จำเป็นให้อ่านให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับคุณครูปรเมศคะครับนักเรียนอาจจะอ่านว่ากกกตเหมือนที่คุณครูปรเมศอ่านก็ได้นะคะซึ่งถูกไหมถูกไหมคะถ้าเราอ่านจริงๆมันก็ถูกนะคะถ้าเราอ่านตามตัวอักษรแต่ถ้าเราอ่านตามอักษรย่อไม่ถูกค่ะจะต้องอ่านว่าเราจะต้องอ่านว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะรับรองเทศบาลประเดิม17จังหวัดไร้โกงค่ะอันนี้คือการอ่านที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนหญิงที่นั่งใกล้จอโทรทัศน์มากที่สุดลุกขึ้นยืนนะครับแล้วอ่านพาดหัวข่าวที่2ที่ขึ้นกับผู้ว่ามหาชัยเริ่มครับ1 2 3คุณครูคณิตาเฉลยให้นักเรียนฟังหน่อยครับต้องอ่านว่าอย่างไรค่ะจะต้องอ่านว่าผู้ว่ามหาชัยเริ่มงานลุยโควิดชูโรงพยาบาลสนามรับมือค่ะรอพอจุดณที่นี้มาจากคำว่าโรงพยาบาลค่ะเห็นไหมนะครับคุณครูคณิตาเนี่ยจะอ่านคำเต็มตลอดอีกพาดหัวข่าวนึงครับที่ขึ้นต้นว่าสทจุดนักเรียนเลขที่สุดท้ายของห้องเรียนยืนขึ้นครับยืนขึ้นแล้วนะครับลองอ่านให้ครูปลายทางและเพื่อนๆฟังหน่อยครับ1 2 3เอาละครับตะกุกตะกักกันหน้าดูเลยจะจบไหมเนี่ยคุณครูคณิตาเฉลยเลยค่ะข้อนี้นะคะเราจะอ่านว่ากระทรวงศึกษาธิการเลื่อนเปิดเทอมทั่วประเทศ1มิถุนาพิษโควิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1หรือมัธยมศึกษาปีที่4ไม่เสร็จค่ะถูกต้องนะครับสท.ย่อมาจากกระทรวงศึกษาธิการปท.ย่อมาจากคำว่าทั่วประเทศประเทศนร.จุดย่อมาจากคำว่านักเรียนค่ะมจุดย่อมาจากคำว่ามัธยมค่ะมัธยมศึกษาด้วยไหมครับค่ะมัธยมศึกษานี่แหละครับคือการอ่านอักษรย่อเพราะฉะนั้นการอ่านอักษรย่อจำเป็นไหมครับเด็กๆถูกต้องครับครูจึงต้องให้นักเรียนนั้นศึกษากันอย่างไรล่ะครับไปดูกันต่อนะครับการใช้อักษรย่อเนี่ยช่วยให้ถ้อยคำสั้นลงเป็นการประหยัดเวลาในการเขียนแต่เวลาอ่านจำไว้เลยว่าต้องอ่านคำคำเต็มค่ะอ่านคำอ่านคำเต็มค่ะอ่านคำเต็มนะครับอย่าอ่านตัวย่อของมันให้อ่านคำเต็มเท่านั้นนะครับครูมีใบความรู้มาให้นักเรียนนำใบความรู้ขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะศึกษาไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับเดี๋ยวครูคณิตากับครูจะอธิบายเสริมนักเรียนก็ค้นคว้าในใบความรู้ประกอบไปด้วยนะครับไปกันเลยดีกว่านะครับครูคณิตาและนักเรียนนะครับอักษรย่อคืออะไรครูคณิตาค่ะอักษรย่อหรืออะไรนะคะคุณครูปรเมศรัศพศเป็นภาษาบาลีบาลีเราจะต้องมีสระอะอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะอ่านว่ารัศพศถูกไหมคะแบบนี้ไม่ถูกครับต้องอ่านว่ารัศพศนะครับรัศพศนะคะเป็นแปลว่าอักษรย่อ
ทำไมครูถึงต้องนำคำนี้มาเพราะต้องการให้นักเรียนเนี่ยรู้กว้างเพื่อเราไปเจอคำนี้ขึ้นมาแปลไม่ได้รู้จักสองย่อไหมครับนี่ไม่รู้จักค่ะเพื่ออะไรครับครูคณิตศาสตร์อักษรย่อเนี่ยอักษรย่อเนี่ยก็คือรัศพจน์เหมือนที่คุณครูปรเมศได้กล่าวไว้นะคะช่วยให้คำเนี่ยสั้นลงค่ะนิยมใช้เพราะว่าสะดวกในการสื่อสารค่ะเวลาอ่านเนี่ยจะต้องอ่านแบบไหนคะนักเรียนเมื่อกี้อ่านแบบเต็มคำค่ะนะจำไว้นะอ่านแบบเต็มคำนะครับการเขียนอักษรย่อนะครับจะต้องใช้จุดหรือเรียกว่าอะไรนะมหัตภาพมหัตภาพดังรูปที่ครูนำมาให้ดูนะครับกำกับทุกตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษรหรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆที่กำหนดมานะครับก็อย่างเช่นคำว่ารอรอจุดก็มาจากคำว่าอะไรนะรอรอจุดเราอ่านได้สองรูปแบบนะคะเป็นอะไรบ้างคำว่าโรงเรียนกับคำว่าโรงแรมค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องดูบริบทให้ดีนะครับฝึกอ่านผ่านอักษรเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านอักษรย่อกันดีกว่าครับเด็กๆครับครูมีอักษรย่อมาให้นะครับคำแรกเดี๋ยวให้ลองอ่านพร้อมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวให้ครูคณิตาเฉลยอ่ะกฟผจุดอ่านว่าอะไรครับเด็กๆอ่านครับ1 2 3ตะกุกตะกักอีกแล้วครูคณิตาเดี๋ยวให้ครูคณิตาเฉลยดีกว่าอ่านว่าอะไรครับคำนี้ค่ะกฟผจุดอ่านว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะอันนี้คือคำเฉลยนะครับเรียกเป็นรายบุคคลดีไหมได้ค่ะครูคณิตาเรียกนักเรียนเลขที่สองค่ะเลขที่สองอ่านคำนี้ครับสพถจุดตอบได้ไหมเนาะครูคณิตาเฉลยครับค่ะสพถจุดอ่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะนะคุณครูไปทางตรวจสอบลูกศิษย์ด้วยนะครับว่าอ่านถูกหรือเปล่าเลขที่2ต่อไปมี2แล้วต้องมี3ลุกขึ้นยืนเลขที่3ครับอ่านคำนี้ครับกกตจุดถ้าอ่านผิดให้ครูไปทางลงโทษได้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูคณิตตาได้อ่านไปแล้วหมดข้างต้นคาบนะครับลงโทษเนี่ยอาจจะเป็นการให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมหนึ่งหน้าก็ได้นะคะหรือว่าอ่านออกเสียงก็ได้นะคะได้คำตอบแล้วครับครูคณิตตาเฉลยครับกกต.คุณครูคณิตตาเคยกล่าวไว้แล้วค่ะก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นเองค่ะนะครับต่อไปให้เลขที่รองสุดท้ายอ่านคำนี้ครับลูกคนยืนนะโอ้คำนี้นี่ถ้าอ่านผิดนี่ก็มันเป็นคำที่พบเจอในชีวิตนะพ.ร.บ.เนี่ยแม่พ่อผู้ปกครองของหนูๆเนี่ยจะต้องนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เนี่ยไปต่อภาษีแล้วก็ต่อพ.ร.บ.คราวนี้คำว่าพ.ร.บ.เนี่ยคำเต็มคือคำว่าอะไรครับเอ้าคำว่าครูคณิตาเฉลยครับพ.ร.บ.อ่านคำเต็มก็คือพระราชบัญญัติค่ะก็คือที่พ่อแม่ของหนูไปต่อพ.ร.บ.กันก็คือไปต่อพระราชบัญญัติการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์นั่นเองนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทำการจดบันทึกนะครับจะจดบันทึกในรูปแบบใดก็ได้นะครับลงไปในสมุดค่ะสมุดวิชาภาษาไทยของตนเองนะครับให้เวลากี่นาทีดีคะ1นาทีพอไหมน่าจะทันนะ1นาทีจดครับจดบันทึกลงไปThank you.
เดี๋ยวเราไปดูอักษรย่อคำต่อไปดีกว่านะครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราใช้วิธีการให้ยกมือนะครูคณิตาพอเห็นอักษรย่อปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์แล้วให้หนูยกมือตอบเลยแล้วก็คุณครูปลายทางให้คะแนนนะเป็นการเสริมแรงให้เด็กๆนั้นตั้งใจเรียนนะครับพร้อมแล้วนะครับไปกันเลยคำนี้อ่านว่าอะไรผบ.ทบ.คำใหญ่นะคำนี้นะคุ้นคุ้นไหมคะคุ้นมากเลยครับเด็กๆตอบเสร็จแล้วครับครูให้ตาเฉลยครับค่ะผบ.ทบ.อ่านชื่อเต็มว่าผู้บัญชาการทหารบกค่ะนักเรียนเรารู้แล้วว่าเราจะต้องจดนักเรียนก็จดกำกับไปเรื่อยๆเลยนะครับจดด้วยความสวยงามเพราะว่าเราจะได้กลับมาอ่านครั้งแล้วเราจะภาคภูมิใจในลายมือที่สวยงามที่เราบันทึกลงไปนั่นเองครับต่อไปเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะยกมือให้ทำเริ่มอันนี้เจอทุกวันพบทุกวันเรียบร้อยครับเฉลยครับปตท.อ่านชื่อเต็มว่าการปิดโตเรียมแห่งประเทศไทยค่ะนักเรียนต้องรู้ชื่อเต็มด้วยนักเรียนไปเติมน้ำมันทุกวันแต่ว่าบางทีเราไม่รู้เลยเราเรียกแต่ปั๊มปตท.นะครับก็คือคุณครูปรเมศค่ะครับเด็กๆป.6 นี่คือไปเติมน้ำมันกันแล้วหรอคะบางคนขับจักรยานยนต์ได้แล้วพ่อแม่ใช้ให้ไปเติมน้ำมันก็ไปก็ยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะคะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงนะใช่การที่จะขับจักรยานยนต์ได้นั้นเนี่ยก็จะต้องอายุเท่าไหร่นะครูคณิตาทำบัตรใบขับขี่อายุเท่าไหร่นะคะอายุเท่าไหร่เอ่ย10เท่าไหร่คะ15ปีหรือเปล่าคะ15ปีบริบูรณ์ถึงจะทำได้ก็คืออยู่ในระดับชั้นม.3นั่นเองนะครับถึงจะทำใบขับขี่ได้นะครับอ้าวไปกันต่อเลยดีกว่าเตรียมตัวยกมือให้ทันนะยกมือให้ทันนะครับ1 2 3ยกมืออ้าวตอบเลยเฉลยครับครูคณิตารอสอจุดมาจากคำว่ารองศาสตราจารย์ค่ะนะครับมาจากคำว่ารองศาสตราจารย์เป็นตำแหน่งของคณาจารย์ทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับค่ะแล้วคุณครูคณิตาสนใจจะเป็นรอสอกับเขาบ้างไหมครับคุณครูคณิตาสนใจที่จะเป็นด็อกเตอร์ค่ะดีมากครับไปกันต่อนะครับเตรียมตัวยกมือให้ทันนะครับเริ่มกฟพจุดคำนี้มาจากคำว่าอะไรตอบคุ้นมากเลยนะคะคำนี้นะคะเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยที่ครูยกมาแต่ละคำเนี่ยมาจากคำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะหนูจะต้องจ่ายเงินให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเดือนใช่ไหมครับถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครก็การไฟฟ้านครหลวงใช่ไหมครับนะจดบันทึกครับ1นาทีเอาละครับนักเรียนจดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าแต่ว่าครั้งนี้จะให้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะครับไปกันเลยคำนี้สออบต
สจุดอบตจุดคุ้นมากในชีวิตประจำวันอ่านพร้อมกันเลยครับมาจากคำว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะเก่งมากครับเด็กๆครับต่อไปสจจุดคุ้นอีกแล้วครับพบเจอในชีวิตประจำวันอ่านว่าสมาชิกสภาจังหวัดค่ะและคำต่อไปสจุดสจุดสสนั่นเองนะที่เราจะเรียกกันนะครับแต่คำเต็มมาจากคำว่าอะไรครับเด็กๆอ่านพร้อมๆกัน1 2 3สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะยังเกี่ยวข้องกับข้าราชการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปครับสจุดวจุดมาจากคำว่าอะไรนะ1 2 3อ่านพร้อมๆกับครูคณิตาครับสมาชิกวุฒิสภาค่ะอ้าวไม่ใช่สูงวัยเหรอไม่น่าจะใช่นะคะโอ้เห็นคนแถวบ้านเขาชอบพูดว่าพวกสวมาสูงวัยไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่แสดงว่าผมเข้าใจคำผิดแล้วสวมาจากคำว่าสมาชิกวุฒิสภานะครับสจุดวจุดนะอ่ะนักเรียนบันทึกเอาละครับนักเรียนบันทึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนเหมือนเดิมนะครับอักษรย่อหรือรัศพจน์ที่ครูจะนำมาเสนอต่อไปนี้นะครับไปกันเลยคำนี้คือคำว่าสทสจุดคุณครูคณิตาค่ะนักเรียนป.6จะต้องคุ้นกับสทสจุดมากเลยเพราะมาจากคำว่ามาจากคำว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะนักเรียนป.6จะต้องสอบอะไรนะครับเด็กๆต้องสอบทุกปีนะคือการสอบเก่งมากครับการสอบโอเน็ตแล้วนักเรียนจะรู้จักองค์การนี้มาตั้งนานแล้วนะครับตอนป.3หนูก็จะต้องสอบอะไรนะ NT นะก็เกี่ยวกับสทสจุดที่ครูนำมาเสนอนี้เช่นเดียวกันต่อไปดูให้ดีนะครับสชจุดนี่นักเรียนอาจจะไม่รู้นะครับเฉลยเลยดีกว่าครูคณิตาค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะนะครับต่อไปครับเด็กๆสทเมื่อต้นชั่วโมงครูคณิตาได้อ่านคำนี้ให้ฟังแล้วด้วยไหนลองตอบให้ครูชื่นใจสิครับมาจากคำว่ากระทรวงศึกษาธิการค่ะเก่งมากครับครูเชื่อว่าหนูอ่านก่อนครูคณิตาด้วยซ้ำนะถ้าอ่านก่อนนี่แสดงว่าจำได้นะครับต่อไปอีกคำหนึ่งกสจจุดอันนี้เด็กๆน่าจะรู้ไหมครับเด็กๆอาจจะไม่คุ้นนะคะไม่คุ้นแต่สำคัญกับตัวเองมากคือคำว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดค่ะนะครับคุณครูปลายทางจะคุ้นนะครับคำนี้แล้วก็เด็กๆก็จะคุ้นตามครูปลายทางไปด้วยนะครับThank you.
ไปกันต่อเลยดีกว่าครับอันนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับสบค.ย่อมาจากคำว่าอะไรนะครับให้เด็กๆพูดให้คุณครูปลายทางฟังก่อนดีกว่า1 2 3เฉลยครับค่ะสบค.นะคะย่อมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะคำนี้เนี่ยจะติดตาตรึงใจหนูมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับและก็ยังติดตาตรึงใจหนูไปอีกสักพักหนึ่งนะครับเรื่องสบคจุดเนี่ยนะครับต่อไปครับสสวทจะพบเจอในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาจากคำว่าอะไรครูคณิตาค่ะมาจากคำว่าสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะถูกต้องครับเด็กๆครับต่อไปคำว่าปทนจุดอันนี้เด็กๆหลายคนอาจจะคุ้นนะครับมาจากคำว่าอะไรครูคณิตาค่ะมาจากคำว่าประธานาธิบดีค่ะนะครับประธานาธิบดีตอนนี้สหรัฐอเมริกาใครเป็นประธานาธิบดีครับนักเรียนตอบได้ไหมคะเป็นความรู้รอบตัวนะครับตอบให้คุณครูปลายทางฟังหน่อยใครเป็นประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาครับคำตอบคือโจอะไรคะโจไบเดนค่ะต่อไปครับอีกคำหนึ่งปอจุดรอจุดเจอในจะพบในเจอในจดหมายจดหมายใช่ไหมใครเคยเขียนจดหมายรักไปหาใครบ้างหรือเปล่านะครับก็จะลงท้ายว่าปอจุดรอจุดผมรักคุณเป็นต้นเนี่ยมาจากคำว่าอะไรนะมาจากคำว่าปัดฉิมลิขิตค่ะโอ้ผมก็ยังงงอยู่ดีแล้วครับครูคณิตาลองแปลเป็นไทยให้ผมฟังหน่อยสิครับคำนี้หมายความว่าอย่างไรมันหมายถึงคำลงท้ายค่ะของการเขียนจดหมายค่ะเหมือนการเน้นย้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าใจแล้วครับเด็กๆครับเพราะฉะนั้นบันทึกลงไปในสมุดครับเอาละครับนักเรียนครูคิดว่าหนูๆนั้นคงบันทึกสิ่งที่ครูนำมามอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะอ่านได้ให้คะแนนมาให้นักเรียนได้ร่วมอ่านอักษรย่อกันนะครับถ้าพร้อมแล้วใช้ระบบเดิมนะครับยกมือแล้วอ่านเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับยกมืออ่านเลยครับหมดเวลาคุณครูปลายทางเตรียมตัวดูเฉลยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องที่นักเรียนอ่านเลยนะครับอ่านว่าอะไรครูคณิตาที่เรายกมานี้ค่ะอ่านว่าตำรวจกวดขันการขับขี่จักรยานยนต์ค่ะตำรวจกวดขันการขับขี่จักรยานยนต์ตรจุดย่อมาจากคำว่าจักรยานยนต์ค่ะตรจุดโอ้โหคุณครูคณิตาใจลอยนะคะขอโทษค่ะคิดถึงตรจุดนะคะย่อมาจากตำรวจค่ะจอยอยอจุดย่อมาจากคำว่าจักรยานยนต์ค่ะเด็กๆจำไว้นะครับต่อไปเตรียมตัวยกมือให้ทันนะพ
ร้อมครับอ่านเลยหมดเวลาคุณครูคณิตาเฉลยครับค่ะน้ำส้มขวดนั้นไม่มีเครื่องหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะโอ้เป็นการไขข้อข้องใจของครูอีกแล้วครับนักเรียนที่แรกครูคิดว่าอย.นี่มาจากคำว่าอย่อยมาโดยตลอดเลยนะเนี่ยมาจากคำว่าอะไรนะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับต่อไปครับเตรียมตัวอ้าวอ่านเลยครับหมดเวลาครูคณิตาเฉลยครับค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คือคำเต็มของทอจุดอ่านพร้อมๆกัน1 2 3ทกสเนี่ยมีทุกจังหวัดเกือบทุกอำเภอก็ว่าได้นะครับทกสคืออะไรอ่ะครูคณิตาค่ะมันคืออะไรอ่ะเกี่ยวกับธนาคารหรือเปล่าเกี่ยวกับธนาคารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูคณิตาจะอ่านคำเต็มให้นักเรียนฟังนะครับชาวนามีสิทธิ์กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะนี่คือคำเต็มของทกสจุดนั่นเองนะครับแล้วคุณครูคณิตานี่เคยไปธนาคารนี้ไหมครับไม่เคยไปค่ะคุณครูปรเมศล่ะคะผมอยากไปแล้วครับตอนนี้เพราะว่าผมจะปลูกฟักทองแล้วก็แจกเด็กปลายทางทั่วประเทศเลยต้องไปกู้เงินที่ทกสก่อนถือว่าได้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเด็กๆจะได้กินฟักทองจากคุณครูปรเมศนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะไปธนาคารทกสนะครับหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมค้นคว้าหาอักษรย่อกันดีกว่านะครับตามที่ครูได้บอกไว้กับคุณครูปลายทางครูบอกไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าให้คุณครูปลายทางเนี่ยเตรียมหนังสือพิมพ์มาเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ค้นคว้าหาอักษรย่อนะครับหากถ้าไม่มีก็อนุโลมให้ค้นคว้าจากสื่อใดก็ได้ที่มีในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูคำชี้แจงการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับข้อที่1ครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสำรวจอักษรย่อที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์หากไม่มีก็ตามที่ครูบอกหาจากสิ่งใดก็ได้ในห้องเรียนนะครับต่อจากนั้นให้นำประโยคที่มีอักษรย่อหรือนำมาเขียนก็ได้นะครับในแถบประโยคที่ครูแจกให้สมมุติว่าคุณครูท่านไม่ได้แจกแถบประโยคให้นักเรียนให้ทำอย่างไรครับครูคณิตาค่ะให้นักเรียนนะคะนำกระดาษ A4 ค่ะพับครึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะคุณครูปรเมศอาจจะตัดเลยก็ได้นะครับก็คือเหมือนแถบประโยคนั่นเองนะครับแล้วก็เขียนอักษรย่อข้างหน้าข้างหลังก็ให้เขียนคำแปลของอักษรย่อเหล่านั้นนั่นเองนะครับนักเรียนเข้าใจนะต่อจากนั้นทำอย่างไรต่อจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำเสนอผลงานโดยการยกแถบประโยคที่นักเรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนแต่ละกลุ่มอ่านถ้ากลุ่มใดอ่านถูกต้องคุณครูปลายทางให้คะแนนได้เลยครับ1คะแนนเดี๋ยวดูบทบาทของคุณครูบ้างทำอะไรครับค่ะคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนค่ะร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มนะคะให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ประเมินการทำกิจกรรมค่ะนะครับต่อจากนั้นนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนอีก1ใบนะครับในการทำกิจกรรมนี้มีอยู่8ข้อด้วยกันง่ายๆนะครับให้นักเรียนค้นคว้าหาอักษรย่อถ้าทำกิจกรรมนั้นเสร็จปุ๊บก็ให้มาทำใบงานนะครับ8ข้อง่ายๆเขียนแค่คำเต็มของอักษรย่อเหล่านั้นพอไม่ต้องเขียนทั้งประโยคให้เวลาในการทำกิจกรรมเท่าไหร่ดีครูคณิตา15นาที15นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือครับThank you.
ท่านแน่นักเรียนกำลังสนุกกับการทำกิจกรรมอยู่เลยใช่ไหมครับครูมาพบกับนักเรียนก่อนช่วงหนึ่งนะครับดูที่ใบงานนะใบงานข้อที่3พี่ชายของฉันเรียนที่รอจุดเว้นจอจุดปอจุดรอจุดคำนี้ไม่ถูกต้องนะครับให้นักเรียนแก้ไขใบงานดังนี้นะครับคำนี้ไม่เอานะให้เขียนแบบนี้นะนะครับรอจุดจอปอรอจุดแก้ไขเสียแล้วทำงานต่อได้ครับThank you.
เอาละครับเด็กๆครับ8ข้อที่ครูให้นักเรียนทำคงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่านะครับไปกันเลยเตรียมตัวนะครับใครถูกขีดถูกได้เลยนะแม่ให้ฉันไปซื้อน้ำตาลทราย2ก.จุดเฉลยครับครูคณิตาค่ะเฉลยก็คือกิโลกรัมค่ะกิโลกรัมนั่นเองนะครับข้อที่2ชม.จุดวิทยาศาสตร์วันนี้ครูจะให้นักเรียนเข้าห้องสมุดค่ะชม.จุดย่อมาจากคำว่าชั่วโมงนั่นเองนะครับวิทยาศาสตร์ด้วยนะข้อที่3ครับพี่ชายของฉันเรียนที่รอจุดจอปรอจุดจอจุดนครนายกเฉลยครับครูคณิตาครับค่ะรรจุดจปรจุดเนี่ยก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะส่วนจจุดเนี่ยก็คือจังหวัดค่ะถูกนะครับนักเรียนข้อที่4ครับปีพจุดสจุด2556ตรงกับคจุดสจุด2013อ้าวย่อมาจากคำว่าอะไรครับครูคณิตาเฉลยครับค่ะพจุดสจุดนะคะย่อมาจากพุทธศักราชค่ะส่วนคจุดสจุดนะคะย่อมาจากคริสตศักราชค่ะคริสตศักราชไหมครับค่ะคริสตศักราชค่ะต่อไปครับข้อที่5เหลืออีก3ข้อนะครับต้องได้เต็มนะครม.จุดชุดนี้ตั้งใจทำงานเพื่อความเจริญของบ้านเมืองครม.ย่อมาจากคำว่าย่อมาจากคณะรัฐมนตรีค่ะนะครับต่อไปข้อที่6น้าชายปลูกบ้าน2ชั้นในพื้นที่78ตรจุดวจุดค่ะตรจุดวจุดณที่นี้ย่อมาจากคำว่าเก่งมากครับตารางวาข้อที่7นะใกล้สุดท้ายแล้วคุณพ่อของเขาทำงานที่อบต.จุดท่าช้างอบต.ย่อมาจากคำว่าองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะและข้อสุดท้ายเราขับรถเลยป้อมตรจุดทรจุดมาแล้วตรจุดทรจุดมาจากคำว่าอะไรครับครูคณิตามาจากคำว่าตำรวจทางหลวงค่ะใครถูก8ข้อปรบมือให้ตัวเองครับเก่งมากไปกันต่อนักเรียนเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนภาคเพียรความรู้กันนะครับครูมีคำถามน่าคิดพินิจพิจารณาอักษรย่อหรือรัศพจน์เนี่ยช่วยในการสื่อสารได้อย่างไรเอาเด็กๆตอบเลยช่วยได้อย่างไรบ้างเอาคุณครูคณิตาช่วยเด็กๆหน่อยค่ะ1นะคะช่วยทำให้สื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ2นะคะประหยัดเวลาในการพูดและเขียนค่ะอันที่จริงแล้วเนี่ยการพูดไม่ถือว่าประหยัดนะเพราะเราต้องพูดคำอะไรนะต้องพูดคำเต็มค่ะนะครับแต่เขียนเนี่ยประหยัดแน่นอนต่อไปครูคณิตาถามนักเรียนบ้างครับค่ะข้อ2นะคะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนเรื่องการอ่านคำที่มีอักษรย่อคะตอบเลยตอบเลยได้ประโยชน์มากมายเลยนะครับคุณครูคณิตาเดี๋ยวเราช่วยนักเรียนนะครับค่ะได้ประโยชน์ก็คือนักเรียนนะคะอ่านอักษรย่อได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ใช้อักษรย่อในการสื่อสารได้ค่ะถ้าสามารถใช้และอ่านได้ถูกต้องในการสื่อสารก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในการเรียนเรื่องอักษรย่อนะครับครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยค่ะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันมานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยใบงานเรื่องอ่านวันเดือนปีแบบไทยซึ่งติดตัวมาด้วยพรุ่งนี้ในชั่วโมงต่อไปนะครับซึ่งนักเรียนนะคะหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวน.ครูขอลาไปก่อนวันนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับนักเรียนทุกคนจะสวัสดีเป็นอักษรย่อเลยไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ